การเดินทางที่ไม่จําเป็นไปยังพื้นที่เสี่ยงเนี่ยนะครับเลื่อนได้เลื่อนเลยนะครับแล้วก็สําหรับวงราชการอย่างของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยได้สั่งการไปตะกี้นี้แล้วนะครับว่าไม่ให้ข้าราชการเดินทางไปละงั้นอย่าไปอย่าเดินทางไปพื้นที่เสี่ยงถ้าไม่จําเป็นจริงๆนะครับอันที่2เนี่ยถ้าเกิดกลับมาในช่วง14วันเนี่ยมีอาการนะครับตอนที่จะไปโรงพยาบาลเนี่ยจะต้องรีบแจ้งประวัติตั้งแต่แรกเลยนะครับการปกปิดประวัติเนี่ยไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะครับจะทําให้คนเดือดร้อนเป็นจํานวนมากนะครับอันที่3นะครับจริงๆแล้วเนี่ยในช่วงระหว่างที่เราดูอาการเราเฝ้าดูอาการของเราเองเนี่ยเราควรจํากัดคนที่จะมาสัมผัสกับเราด้วยนะครับซึ่งกรณีอย่างเงี้ยจะเห็นเลยนะครับว่าถ้าไม่จํากัดเนี่ยคนที่จะมาสัมผัสกับเราที่ใกล้ชิดที่สุดเลยก็คือคนที่เราอยู่ในบ้านเดียวกันหรือคนที่เรารักห่วงใยที่สุดแหละตรงเนี้ยก็กลายเป็นว่าถ้าดูจากกรณีศึกษาเนี่ยนะครับก็คือคุณปู่เนี่ยทําให้หลานป่วยนะทําให้หลานป่วยนะฉะนั้นคือถ้าไม่อยากให้เราเนี่ยกลายเป็นต้นเหตุให้คนอื่นที่เรารักแล้วก็ห่วงใยป่วยเนี่ยระหว่างที่เฝ้าระวังเนี่ยจะต้องไม่ไปสัมผัสคนอื่นโดยเฉพาะยิ่งอย่างยิ่งถ้ารู้ตัวว่ามีอาการแล้วนะครับคือเรื่องพวกนี้จริงๆแล้วเนี่ยเป็นเรื่องที่กระทรวงสาธารณสุข address มาได้พูดคุยมาเป็นเวลานานแล้วนะครับแต่เนี้ยสุดท้ายก็จะมีตัวอย่างให้เห็นนะครับว่าไม่ว่าจะพูดไปขนาดไหนแต่ก็เราก็จะเจอสภาพอย่างเงี้ยนะครับจึงอยากจะย้ำเตือนอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าการปฏิบัติตัวสำหรับหรือความร่วมมือของประชาชนทุกคนมีความสำคัญมากนะครับที่จะบอกว่าเราเนี่ยจะรอดหรือว่าเราจะสามารถจัดการกับการระบาดได้หรือเปล่า